สวัสดีครับมาดูผลฟุตบอลไทยลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมนัดที่24ของฤดูกาลแล้วนะครับผมประจำวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมนะครับเริ่มกันที่ราชนาวีเสมอกับทางราชบุรีมิตรผล FC ไป2-2ประจวบ FC ครับเสมอกับ Air Force Sentan ไป1-1ชลบุรี FC เปิดบ้านแพ้ให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงไป0-2สุพรรณบุรี FC ครับแพ้ให้กับทางพัทยายูไนเต็ดไป1-2เช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ24นัดเก็บไป59คะแนนอันดับ2เป็นแบงคอกยูไนเต็ดครับมีอยู่50คะแนนอันดับ3การท่าเรือ47แต้มแล้วก็อันดับ4เป็นประจวบ FC ครับมีอยู่41คะแนนนะครับผมมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างบ้างครับมาดู5อันดับสุดท้ายที่เสี่ยงต่อการตกชั้นดีกว่าอันดับที่14ตอนนี้เป็นโปลิเทโลมีอยู่27คะแนนอันดับ15สุโขทัยครับ27คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียแพ้ทางเทโลนะฮะอันดับ16เป็นราชนาวีนะครับผมมีอยู่21คะแนนอันดับ17อุบลยูเอ็มทีมีอยู่18คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายครับแอร์ฟอร์สเซนทันนะครับ24นัดเก็บไป9คะแนนเท่านั้นเองส่วนดาวซันโวไทยลีกล่าสุดยังคงเป็นเดียโก้หรือซานโตของบุรีรัมย์ครับซัดไป23ลูกแล้วมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดถัดไปครับนัดที่25ของฤดูกาลครับเริ่มกันที่วันเสาร์ที่27กรกฎาคมนะครับผมราชนาวีเปิดบ้านเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดชัยนาทฮอนบิลครับผมจะเปิดบ้านพบกับทางชลบุรี FC สุโขทัย FC จะเจอกับทางประจวบ FC ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางสุพรรณบุรี FC แล้วก็ปิดท้ายด้วยราชบุรีมิตรผล FC ครับผมจะพบกับทางอุบล UMT ยูไนเต็ดฮะไปต่อกันวันที่วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมครับผมพัทยายูไนเต็ดครับพบกับเชียงรายยูไนเต็ดโปลิสเทโลเปิดบ้านเจอกับ BG นะฮะแบงคอกยูไนเต็ดจะพบกับการท่าเรือแล้วก็ปิดท้ายด้วยแอร์ฟอร์สเซนทันครับเปิดบ้านเจอกับทางนครราชสีมามาสไดฟ์4นะครับผมและเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นยังไงหลังเกมในสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันใหม่และเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ